ตัวนี้ก็เป็นตัวที่เป็นสร้างตำนานไว้นะครับเป็นตัวฟัสอีกต้นแบบนะครับเป็นบิ๊กมัฟครับของเอเล็กโทรฮาร์โมนิกนะครับก็ได้ซาวด์ที่คลาสสิกนะครับซาวด์แบบฟัสแท้ๆนะมัดดี้มัดดี้หน่อยนะครับก็จะมีอยู่3คอนโทรลง่ายๆนะครับวอลลุ่มแล้วก็โทนแล้วก็ตัวซัสเทนที่ก็จะเข้าไปเพิ่มพวกตัวเกนด้วยเหมือนกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่า range มันจะไปได้ขนาดไหนครับอันนี้เป็นคลีนซาวด์นะครับ ที่แฟลตมิดนะครับตรงกลางครับแล้วเราจะลองดูว่าซาวด์ตรงกลางนี่แฟลตมิดทุกอย่างจะเป็นยังไงครับ ฟัสนะครับแล้วก็มีพวกมัดดี้ซาวนะครับจะเป็นแบบพวกโลว์เอนเยอะนะครับอันนี้เราจะลองปรับผมปรับวอลลุ่มไว้ตรงกลางครับเดี๋ยวเราจะลองเล่นตัวโทนนะครับอันนี้สเตนก็ไว้ที่ตรงกลางเหมือนกันนะครับอันนี้จะปิดโทนนะครับแล้วเราจะลองดูเลนส์มันตัวเดียว
ับมาโทนไว้ตรงกลางครับแล้วเราจะดูตรงซัสเตนนะครับตอนนี้ซัสเตนอยู่ตรงกลางนะครับลองดูว่าเราจะเปิดเรนจ์ของมันได้เท่าไหร่นะครับ